ทำนายความฝันฝันเห็นเรือดำน้ำแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ชุดนี้ดูเลขนำโชคนะคะว่าฝันเห็นเรือดำน้ำเลขนำโชคคืออะไรเทพเจ้าซอบาคนขี้เกียจพระแม่ลักษมีฝันเห็นเรือดำน้ำเนี่ยนะถ้าคุณอยากจะถูกหวยเนี่ยคุณต้องไปบนบานศาลกล่าวคุณต้องไปบนบานศาลกล่าวกับใครก็ได้กับวัดไหนก็ได้จะบนบานกับเทวดาผู้ชายเทวดาผู้หญิงก็ได้จะบนบานกับเทวดาผู้ชายหรือเทวดาผู้หญิงก็ได้นะเลขนำโชคเลข9เลขนำโชคคือเลข9ค่ะน่าจะประมาณ9 91 90 91 90ค่ะเรามาดูไพ่กันนะคะฝันเห็นเรือดำน้ำแปลว่ามีคู่แข่งในสายงานนะอันนี้เป็นศัตรูมีศัตรูมีคู่แข่งในสายงานฝันเห็นเรือดำน้ำเป็นฝันไม่ดีท่านควรเร่งทำบุญท่านควรจะรีบเร่งทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรควรจะเร่งทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจเป็นจังหวะที่ว่าจะมีวิญญาณร้ายตามรบกวนฝันเห็นเรือดำน้ำแปลว่าคือจะมีวิญญาณร้ายจะมีวิญญาณร้ายมาตามรบกวนท่านทำให้ท่านเนี่ยไม่สงบไม่สงบนะคะอันนี้ก็มีศัตรูค่ะแอบดูอยู่เห็นไหมเนี่ยเป็นศัตรูอาจจะฝันเห็นเรือดำน้ำเนี่ยคุณต้องระมัดระวังศัตรูโจรเพื่อนบ้านอันนี้เศรษฐีนีค่ะธุรกิจการงานของคุณอ่ะจะเจริญก้าวหน้ามีคนอันนี้แปลว่ามีคู่แข่งในสายงานนะเจ้าของร้านสักเจ้าของร้านสักเนี่ยมาแอบดูเจ้าของร้านสักที่เป็นผู้หญิงคนนี้มาแอบดูอีกคนนึงเนี่ยเจ้าของร้านสักเนี่ยมาแอบดูมีคู่แข่งในสายงานมีศัตรูมีคู่แข่งในสายงานมีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวน้ำตกได้ไปออกกำลังกายว่ายน้ำค่ะจะได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวน้ำตกได้ไปสระว่ายน้ำเป็นช่วงที่คุณน่ะจะได้คลายเครียดจากความทุกข์ทั้งปวงเป็นจังหวะที่จะหาเงินได้เยอะค่ะจะหาเงินได้เยอะก็เลยมีคนอิจฉามีศัตรูมีคู่แข่งในสายงานท่านใดก็ตามนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูดวงในคลิปของเอ๋เป็นครั้งแรกนะคะเอ๋ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้ด้วยท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มานะคะเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ